ครับอันนี้จะเป็นหมูที่มาน้ำปลาไว้นะครับอันนี้คือแป้งชุบทอดค่ะครับผมคือรักนะแต่อยู่ห่างๆยังห่วงๆรักแต่ห่วงใช่รอบเนี้ยเราไม่ใช้กระทะถ้าเราใช้กระทะมันจะกระเด็นนี่เราใช้หม้อสูงๆกระเด็นหมดแม่ประสบการณ์แม่ครัว30ปีรอยด่างทั้งนั้นเอาอะไรมากันน่ะแม่เอาถ่านมากันโอ้ยเราอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทำเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วเมนูนี้พ่อรีเควสต์มาเพราะว่าตอนเราไปกลางเต็นท์เนี่ยพ่อบอกว่าเนี่ยเมนูนี้ต้องทำแม่พาเข้าครัวหน้าตาอย่างนี้เลยแบบอย่างนี้ไม่พ่อไม่ทำอย่างนั้นพ่อเป็นหนุ่มวัยดูเคอย่างนี้ต้องเล่นลิ้นมาตอนพูดอ่ะอย่างนี้เป็นการอยากเอาเมนูนี้มาทำแม่พังก็ควรแบบ Y2K อย่างนี้เห็นแล้วปวดลิ้นปวดลิ้นนะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะมีอะไรบ้างอย่างนี้นะชิ้นนี้อย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้ำมะนาวต่อมานะคะก็จะเป็นข้าวคั่วพริกป่นแป้งทอดกรอบหมู3ชั้นแล้วก็น้ำปลาแค่นี้ครับผมดูแล้ววัตถุดิบไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วดูน่าจะทำง่ายด้วยนะครับเป็นห่วงเรื่องเดียวตอนทอดแม่ดูดิบอกแม่แล้วก็เดินหนีด้วยตอนไปกลางเต็นท์แม่ก็ไม่ได้ทอดนะให้พี่แก้มพี่เจนต้นมาทอดไม่เป็นไรแม่เรามีล่ออยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเอามาบังดีใช้สองนิ้วบังอย่างนี้อย่างแรกเราจะเอาหมู3ชั้นหมักน้ำปลาก่อนได้ดีครับอย่างแรกใส่น้ำปลาโอ้โหน้ำปลาต้องใส่เยอะแค่ไหนแม่กัดได้เลยพ่อเพราะมันไม่เค็มมากเพราะเราไม่ได้แช่นานค่ะอ๋อแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะเอาเบียร์ตะกร้าหมูเราต้องลูบไปที่พ่อไหนได้ใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องให้น้ำปลาเข้าไปที่เนื้อหมูต่อไปเราจะผสมแป้งมาดูกันแป้งนี่ไว้ทำอะไรแม่ชุบหมูทอดค่ะก็เวลาเรากินเนี่ยพ่อมันจะมีความกรอบของแป้งแบบบางๆนะได้กรอบกรอบพี่ฟิล์มขอน้ำเย็นหน่อยค่ะแม่ทำไมต้องเป็นน้ำเย็นคือน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้ใส่ไปเลยลูกแต่พ่อถามว่าทำไมต้องเป็นน้ำเย็นมันก็จะได้กรอบกรอบนั่นแหละขอถามแล้วน้องฟิวเข้ากันแล้วลูกเข้าแล้วเข้าแล้วก็พอก่อนโอเคนะครับฝั่งนี้ล่ะแม่ได้ยังได้นะคะแป๊บนึงก็จะหอมน้ำปลาอยู่นะแม่ใช่ค่ะมันดูแบบไม่ได้เค็มขึ้นจมูกขนาดนั้นเนาะมันก็เค็มใช่ครับนุ่นนวลเลยนะนุ่นนวลเค็มแบบนุ่นนวลกลิ่นไม่ได้แบบเค็มปี๋ใช่ครับปกติถ้าเกิดน้ำปลาเพียวๆดูหูขึ้นจมูกเลยนะอันนี้แบบจะนุ่นนวลนี่งงเลยนุ่นนวลนี่เราใช้น้ำปลาอ่อนๆนะเออแค่นั้นแหละส่วน3อย่างตัวนี้ก็คือจะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวเราไปทอดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มล้อแม่เวลาทอดใช้เวลานานป่ะชิ้นนึงอ่ะก็เหลืองเหลืองอ่ะรู้ว่ามันสุกก็คือนั่นแหละครับผมทำไมก็พอใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมตอนนี้นะฮะทั้งสองอย่างก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหมูที่มาน้ำปลาไว้นะครับอันนี้คือแป้งชุบทอดค่ะครับผมพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมเลยผมบอกพร้อมเดินหนีหมดเลยแม่พร้อมคนเดียวเลยอันนี้คือน้ำมันละของร้อนแล้วนะครับแล้วก็กระเด็นด้วยนะครับคือรักนะแต่อยู่ห่างๆยังห่วงๆรักแต่ห่วงใช่รอบเนี้ยเราไม่ใช้กระทะถ้าเราใช้กระทะมันจะกระเด็นนี่เราใช้หม้อสูงๆกระเด็นหมดแม่มันจะกระเด็นน้อยกว่าเปิดฮูดเลยครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะเปิดฮูดอยู่นะฮะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงน้ำมันใส่เยอะไหมแม่ใส่เยอะหน่อยค่ะท่วมเลยไหมใช่อันนี้เราต้องปิดปากด้วยป่ะไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะนี่มันกระเด็นเป็นไงโชว์เหนือประสบการณ์แม่ครัว30ปีรอยด่างทั้งนั้นไม่มีใครพูดแม่เลยพี่รอยอะไรนะรอยด่างเป็นตุ่มเป็นตุ่มเลยด่างพ่อจะพูดว่ารอยเหี่ยวไม่ใช่ยังไม่ได้พูดอ้าวพ่อยังไม่ได้พูด
พ่อกำลังจะบอกว่าอะไรไม่ก็พ่อไม่ใช่พ่อที่บอกว่าด่างๆอ่ะรอยเกลื่อนมันเป็นรอยโดนน้ำมันเขาจะจ้องพ่อด้วยเดี๋ยวขอรู้หน่อยไม่ต้องรู้แล้วแสดงว่าเหมือนจะมีคนไม่ได้กินหมูนะคะงานนี้หมูจะไหม้แล้วอีกไม่เป็นไรถ่ายมือก็ไม่ได้จะดูไงว่าอุปกรณ์ที่ใช้ใช้อะไรไม่เขาห่วงไงเขาห่วงแบบไปส่องมือเขาแล้วมือเขาเยี่ยวมาดูดิแม่จะชุบแล้วพ่อมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับนี่ก็คือชุบเลยนะแม่นะใช่ค่ะประมาณนี้เอาละนะลงแล้วนะพร้อมพ่อสูบเอานี่นะอันนี้ทอดได้ทีละ2ชิ้นใช่ไหมแม่เกินหรอฮะไม่เกินนี่จริงทำง่ายนะเอาหมูมาหมักกับน้ำปลาแล้วก็ชุบแป้งแล้วมันไปทอดนะครับใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเด็ดแล้วแหละแต่เด็ดกว่าคือน้ำจิ้มหรือเปล่าแม่ใช่ใช่ไหมสูงอุ้ยได้2ชิ้นเราก็ได้เยอะแล้วแม่ได้ชิ้นนึงก็แม่ได้ชิ้นครั้งนึงเนี่ยทอดได้ประมาณ3ชิ้นเนี่ยเราต้องทอด2รอบก็อยู่ที่กระทะหรือหม้อว่ามันใหญ่หรือเล็กใช่ถ้าหม้อใหญ่กระทะใหญ่ก็ใส่ได้หมดใส่ได้เยอะเขาทำอะไรนะต้องข้าวขายอ่ะใช่หม้อใหญ่ๆเลยทำได้เยอะใช่อันนี้เรามาทำให้ดูไหมชิ้นพอหรือเปล่าได้ได้กินแล้วงั้นเดี๋ยวเราทอด3ชิ้นก่อนครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเบาไฟนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันเราจะไม่เปิดไฟแรงมากเพราะว่าถ้ามันแป้งเขาไหม้ก่อนหมูเราจะไม่โชกจะหลุดไม่ได้กินแล้วก็ทอดคือไฟเนี่ยต้องพอดีด้วยนะครับใช่ค่ะแม่ครัวแนะนำมาอืมแม่แฟนอ่อนอืมเลยได้แม่ประมาณนี้นะใช่ค่ะมาระหว่างรอหมูสุกนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันดีกว่ามาดูกันว่าน้ำจิ้มแจ่วสูตรแม่เป็นยังไงแม่อธิบายคำว่าน้ำจิ้มแจ่วหน่อยนี่ไงก็คือเราใส่พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็มะนาวน้ำปลาแค่นี้เหรอครับว่าน้ำจิ้มแจ่วแต่ว่าน้ำจิ้มแจ่วที่อื่นเหมือนแบบกินกับไก่ย่างอะไรเงี้ยเขาจะใส่ใบเลยนะแม่ไอผักชีฝรั่งนี่ใส่มะขามเปียกมันไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันน้ำจิ้มไก่ทั่วไปใช่ไหมอ๋อโอเคไอมันเรียกน้ำจิ้มมะขามป่ะเหมือนมะขามป่ะใช่ใช่น้ำจิ้มมะขามแต่เราเพิ่มตัดน้ำตาลนิดแล้วก็ผงนัวหน่อยนึงผงนัวให้มันนัวไงผงชูรสว่างั้นเถอะแล้วก็แต่เขาก็เรียกผงนัวกันอ่ะได้โอเคเดี๋ยวมาลองกันนะครับเดี๋ยวดูนะกลิ่นนะกลิ่นหอมเลยนะถ้าใครมีผักชีฝรั่งอ่ะก็มาหั่นซอยใส่มันก็จะสวยครับผมอ่ะลองชิมดูแล้วรสชาติได้ยังนี่มีหันหนีได้แล้วนะใครกล้าเสี่ยงต่อดูวิวข้างหน้ากลัวเผ็ดอ่ะลูกไม่เผ็ดหรอกไม่เราก็แค่แตะๆนี่ไงนะได้คืออะไรก่อนพี่บอกอร่อยไหมพี่บีมองเอ้าขอหยิบช้อนเลยแล้วกันลองถ้าไม่เปรี้ยวก็เดี๋ยวใส่มะนาวเพิ่มคนคนดีๆกับมันคือตอนนี้ขาดอะไรอ่ะฟิวหนูว่าตอนแรกมันพูดไม่ถูกมันก็น่านะแล้วมันไปเริ่มตอนแรกมันได้แล้วเออต้องจิ้มใช่พี่ว่าตอนแรกเหมือนมันต้นมันออกเปรี้ยวใช่ใช่แต่พอกินดีๆมันก็มีเผ็ดมีอะไรตามมาอยู่เชื่อฟิวมากที่เพี้ยนเลยนะบอกให้มาหมูสุกยังเนี่ยใจร้อนแล้วเราโอ้ยดูดิอุ้ยทำไมอร่อยมากเลยนะนี่นะตอนนี้ครับแม่เดือนกำลังพลิกหมูใช่ไหมดูเลยมีเขียงนะไม่ใช่เอาอะไรมากันเนี่ยแม่อ๋อถ่านมากันอุ้ยตอนนี้นะครับแม่เดือนกำลังพลิกนะฮะจะได้จะใช้พริกขีดไม่ไหวใช่ไหมแม่ชั่นไปโอ้ยนั่งเนี่ยโอ้ยยังไม่โดนเลยร้องไปก่อนโอ้ได้ไหมแม่โอ้โหดูเขาขย่งดูเลยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้หมูของเราก็สุกแล้วนะครับ
ไม่เดินติดไฟก่อนหรือเปล่าแป๊บนึงนี่กรอบเลยนะครับเนี่ยว้าวมีหอมด้วยนะครับจิ้มน้ำจิ้มอีกโอ้โหข้าวร้อนๆนะแม่นะใช่ค่ะว้าวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะว้าวเอาล่ะร้อนใหญ่ลูกมีดร้อนใหญ่เลยอุ้ยแต่นี่ร้อนอยู่นะแม่เนาะใช่ขับไปก็จะแบบโอ้โหหน่อยเขาเตรียมซ่อมแล้วเอาไปแอบหยิบตอนไหนเนี่ยหยิบบ้างฟิลข้ามช็อตเลยใช่ป่ะใช่ขันไม่เสร็จเลยมาอย่าแม่หาดูช่วงมาคิดว่าจะกินกินในเขียงก็สวยนะแม่เออได้ค่ะแม่ฟิลกว่าจิตเลยซีดเลยว้าวพร้อมดูความฉ่ำโอ้ยกรอบมากเลยนะแม่ไปๆๆเราต้องเงียบๆฟังเสียงกรอบไปฟังก่อนนะโอ้โหดูน้องฟิลดิแม่อยากกินนะเนี่ยถ้ายืนแบบยอดอันนี้หิวแล้วใช่ไหมหิวมากหอมไหมพี่ฟิลหอมมากก่อนถ่ายคลิปหนูสามกินข้าวเลยเนี่ยเหมือนกันนี่รีบขับรถจากมหาลัยมาเพื่อแบบว่าทำคลิปนี้เลยนะตอนนี้นะคะเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาของเราก็เสร็จแล้วดูสีหมูสิเหลืองกรอบนอกนุ่มในไหนจะมีน้ำจิ้มแจ่วเองหอมมากน่าทานมากเลยนะครับอดใจไม่ไหวเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะความกรอบนะก็ต้องจิ้มอย่างนี้เลยนี่จิ้มเยอะที่สุดตั้งแต่เคยชิมมาแล้วเนี่ยอ๋อพี่ชิมแล้วพี่ว่ามันแซ่บแซ่บของกันของกันชนร้อนไหมโอ้เสียงกรอบอร่อยเผ็ดมันเด็ดน้ำจิ้มเยอะเป็นไงครับฟิวพี่ว่ามันเด็ดมากมันซีดเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูแม่เดือนชิมกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างแม่อร่อยหมูเป็นไงหมูนุ่มกรอบน้ำจิ้มคือเด็ดอ่ะกรอบตรงที่เป็นหนังอ่ะแล้วก็ด้านนอกเขาอร่อยมากเลยนะใช่โอ้ทำยังไงอ่ะแบบเพื่อนตัวแม่ตัวแม่ก็แค่ว่าหอมมากเลยนะแม่เอาตรงเลยนะหอมน้ำปลาถือกล้องหูดเกินน้ำลายอะไรแกจะไม่หมดกินพร้อมข้าวเนี่ยนี่ถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆนะแม่นะใช่โอ้โหหนังตรงนี้กรอบด้วยนะนุ่มอ่ะนุ่มๆกรอบเป็นไงพี่เอมเพราะว่าเมนูเนี่ยทำง่ายแม่นะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับก็ส่วนผสมของน้ำจิ้มอย่างที่บอกนะครับลองไปประยุกต์เอามิกเอานะครับเพราะแต่ละบ้านน่ะชอบไม่เหมือนกันนะครับชอบเปรี้ยวชอบหวานก็ใส่เพิ่มได้ได้ครับพี่ฟิล์มหมูกับน้ำจิ้มเป็นไงบ้างวันนี้หมูกรอบนอกนุ่มในแล้วมันมีความเค็มนิดๆกรอบหน่อยๆแล้วคือมันเคี้ยวง่ายและอย่างคือน้ำจิ้มแม่คือมีความเปรี้ยวความเผ็ดเค็มอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลมกล่อมดีอร่อยใช่แล้วหมูอ่ะเป็นหมู3ชั้นทอดน้ำปลาก็จะแบบหอมน้ำปลาอร่อยตรงหนังเขาจะกรุบๆด้วยใช่ไหมใช่แล้วหมูเราอ่ะไม่ได้ปรุงเยอะด้วยนะใส่แค่น้ำปลาแค่นั้นจบไม่ได้ใส่เลยเฮ้ยฟิล์มไม่ได้ใส่เลยเฮ้ยฟังไม่ได้ใส่ผงนัวหรือผงอร่อยเราใส่แค่น้ำปลาแต่ว่าน้ำจิ้มอ่ะเราขอใส่ถ้าอยากแบบเด็ดๆนัวๆนะต้องใส่ได้ครับผมเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยถูกปากมากนะครับโอเคนะพ่อถามไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ถ้าเราทำได้เดี๋ยวเราทำให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย